รงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าปี2566มีโรงงานปิดตัวลง 1,377 แห่งเฉลี่ยแล้วในแต่ละเดือนมีโรงงานปิดตัวลง111แห่งถ้านับเฉพาะในช่วง6เดือนแรกของปี2567มีโรงงานปิดตัวไปแล้ว667แห่งส่งผลให้แรงงานจำนวน 17,674 คนต้องตกงานและถ้านับรวมตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงครึ่งปีนี้มีแรงงานที่ต้องตกงานแล้วกว่า 50,000 คนจากมนุษย์เงินเดือนขายแรงงานเมื่อต้องตกงานชีวิตของพวกเขาย่อมสั่นคลอนอายุ52แล้วต้องมาตกงานนะคะเครียดนอนไม่ได้5ทุ่มก็นอนไม่หลับเที่ยงคืนก็นอนไม่หลับมันเครียดไม่ใช่แค่การตกงานในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีเท่านั้นแรงงานจำนวนหนึ่งกลับไม่ได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดเขาไม่ได้ได้ล้มละลายเขายังมีกินมีอยู่แต่เขาไม่เห็นหัวคนงานไม่เห็นใจคนงานคือเก็บใจตอนที่ว่าเงินไม่ออกค้างคนงานเราเป็นผู้นำของสหภาพเราก็ไปติดตามไม่เรื่อยๆเขาไม่ยอมให้ทั้งๆที่เขามีอยู่มีกินเงินไม่ต้องห่วงไม่มีใช้แล้วทำอะไรกันก็ทำอะไรที่ทำได้เก็บขยะเก็บขวดไปบรรเทาชีวิตแต่สิ่งที่มันเลวร้ายกว่านั้นเงินไม่มีไม่เท่าไหร่สังขารสุขภาพของแต่ละคนเพราะคือ50 53 54 55ไม้ใกล้ฝั่งอีกบางคนก็ถึงช่วงเกษียณแล้วแทนที่จะเกษียณไปตามนั้นก็โดนเขาล้มกระดานหางานก็ไม่ได้ก็ต้องฝืนกินฝืนใช้ไปกับครอบครัวก็ต้องอยู่เป็นผักเป็นอะไรไปอย่างนั้นการที่โรงงานจำนวนมากต้องปิดตัวลงสะท้อนอะไรทางออกยังคงมีอยู่หรือไม่และชีวิตของแรงงานอยู่ตรงไหนของสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เราพูดถึงโรงงานปิดตัวหลายคนก็อาจจะมองว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรพอปิดตัวปุ๊บก็จ่ายค่าชดเชยจากนั้นแรงงานก็ไปหางานใหม่แต่ว่าแท้จริงไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะเพราะว่าหลายโรงงานทิ้งปัญหาทิ้งความยุ่งยากไว้ให้กับแรงงานก็อาจจะไม่จ่ายค่าชดเชยหรือว่าจ่ายไม่ครบค่ะถ้าแรงงานอยากจะได้ความยุติธรรมก็ต้องไปต่อสู้เอาค่ะพุทธมณฑลสาย7ในเขตอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเช้ามืดวันนี้ละอองวงคำหารอดีตแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนึ่งข้าวเหนียวและจัดการจัดใส่ถุงจากนั้นก็เตรียมไก่ที่หมักเอาไว้รวมทั้งหมูแดดเดียวที่เธอบอกว่าได้สูตรเด็ดมาทยอยขนมาใส่รถเข็นโดยมีสามีคอยช่วยเหลือจากนั้นราวๆ 6:30 นละอองจะเข็นรถเข็นเพื่อออกไปขายของสถานที่ตั้งรถเข็นขายของนั้นอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ใต้สะพานลอยด้านหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรนั่นเองเห็นท่าทางละอองขายของด้วยความชำนาญแบบนี้แท้จริงแล้วเธอเพิ่งเริ่มขายของได้ราว3เดือนเท่านั้นที่ต้องมาขายของเลี้ยงชีพก็เนื่องมาจากการที่เธอต้องตกงานด้วยโรงงานที่เธอทำอยู่ปิดตัวลง
ละอองขายของอยู่ใต้สะพานลอยริมถนนพุทธมณฑลสาย7อยู่จนถึงราวๆบ่าย2แม้จะขายของไม่หมดแต่เธอก็กลับเข้าบ้านบางวันก็พูดเนี่ยบางวันก็ได้100กว่าบาทเหมือนวันนี้อึ่งฟุกหน่อยถ้าบางวันน่ะเราลงทุนไปทุนก็ไม่ได้ค่ะทุนก็ไม่ได้ เราก็ต้องเก็บไว้วันหน้าค่ะขายของนี่มันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจด้วยนะคนบางคนเนี้ยเขาก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะพี่เนาะไก่เกยเงี้ยใช่อ้อมน้อยอ้อมใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทอผ้าสิงทอสิงทอสิงทอปิดเยอะมากปิดเยอะเพราะว่าผลิตส่งนอกไม่ได้ไงพวกของกินมันตีเยอะเราก็ทำงานอยู่นี่ก็หลายปีเนาะ32 33ปีอยู่นครหลวงอ่ะเรามาแล้วก็ทำเรื่อยๆเขาว่าและอองทำงานที่บริษัทนครหลวงถุงเท้าไนลอนจำกัดมา32ปีโดยเธอเป็นประธานสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวงเริ่มแรกจ่ายขอเราจ่ายครึ่งนึงวิกนึงนะเดือนนึงจะมี2วิกใช่ไหมเอาจ่ายครึ่งนึงเอาเราก็ยอมพอจ่ายครึ่งนึงได้ประมาณ2เดือนเอาหลังๆมาก็เดือนนึงก็จ่ายวิกครึ่งนึง 2,000 ภายในเดือนนึงเราก็ไปร้องเรียนกลุ่มแรงงานคือพอเราร้องเรียนไปแล้วเขาก็ทยอยจ่ายให้จ่ายให้พอหลังๆมา2เดือน3เดือนสรุป3เดือนจ่ายครั้งนึงไม่ไหวแล้วตัวนี้คนงานก็ลงไปขึ้นไปกลุ่มแรงงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนครธมไปกอกคอลเกตนะพอไปกอกไว้พอกอกไว้แล้วเขาก็มีหนังสือส่งมาหานายจ้างถ้ามีหนังสือมานายจ้างมีตังค์ถ้าอย่างเมื่อก่อนน่ะไม่มีไม่ให้ถ้ามีหนังสือมาอย่างเงี้ยมีตังค์ให้คนงานหมดทุกคนพอไปมาก็ไปไม่ไหวแต่ก็เลยอยู่มาวันที่8พฤษภาคมก็ปิดกิจการปิดโรงงานคนงานก็ลอยแพเลยตอนนี้จะทำยังไงโรงงานปิดแล้วและอองเล่าว่าโรงงานปิดประกาศวันที่8พฤษภาคม2567แต่โรงงานปิดจริงวันที่23พฤษภาคมในระหว่างนั้นนายจ้างเรียกคนงานไปคุยครั้งละ 3-4 คนโดยบอกว่าจะจ่ายค่าแรงที่ค้างไว้2เดือนครึ่งและจะจ่ายค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างคนละ 20,000 บาทแต่ไม่มีแรงงานคนไหนรับแต่ว่านี่คือเขาต่อรองให้ 60,000 ก็คือครึ่งหนึ่งของ 120,000 ครึ่งหนึ่งของค่าแรงเราต่อมานายจ้างเสนอค่าชดเชยให้คนละ 60,000 บาทซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่จะต้องได้ตามกฎหมายเท่านั้นทั้งนี้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดว่าหากลูกจ้างทำงานมาแล้ว20ปีขึ้นไปนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน400วันในอัตราสุดท้ายแต่ตำหลักมาเขาต้องบวกค่าครองชีพด้วยนะพอบวกเสร็จสับก็ประมาณ 140,000149,800 บาทแต่ว่าเขาขอเป็น 60,000 60,000 แล้วคนงานว่าไงคะ 60,000 ดีกว่าไม่ได้เรายังได้นะแต่ที่เราเสียใจนะเสียใจที่ว่าถ้านายจ้างเขาจ่าย 60,000 เป็นเงินสดโดยที่ไม่ผ่อนนะจะไม่ว่าแต่ตัวนี้เขาจ่ายผ่อนให้เดือนละ 10,000ในขณะที่แรงงาน27คนยินยอมรับค่าชดเชย 60,000 บาทแต่ละอองกับเพื่อนแรงงานรวม11คนยืนยันต่อสู้เรียกร้องค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายโดยได้ร้องไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมอายุงานคือ32ปี7เดือนก็จะต้องได้ 149,800 บาทซึ่งก็เท่ากันทุกคนน่ะนะซึ่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการมีคำสั่งให้บริษัทนครหลวงถุงเท้าไนลอนจำกัดนายจ้างจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้กับแรงงานทั้ง11คน
โดยคำสั่งนี้ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ที่ผ่านมาเราเป็นคนงานกฎหมายมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีอยู่เราก็เลยมั่นใจว่าเราต้องได้คือ400วันเนี่ยเราต้องได้แน่ๆถึงว่าจะช้าหรือกี่ปีก็ตาม 4-5 ปีพวกเราก็ต้องรอสิทธิ์ภายใน11คนนี้เราก็เลยร่วมมือกันว่าไม่เอาเพราะว่าเราอยู่กับนายจ้างเนี่ยอยู่กับโรงงานเนี่ยมาหลายปีแล้วเราทำให้เขาร่ำเขารวยเขารวยเพราะอะไรเพราะคนงานทำให้เขาถูกไหมถ้าคนงานไม่ทำเขาไม่สามารถเขาไม่รวยขนาดนี้นครหลวงระดับหนึ่งของนครปฐมของสิงห์ทองที่ดินเยอะมากรัตนาสีเป็น1ใน11คนที่เรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายกรณีนายจ้างบริษัทนครหลวงถุงเท้าไนลอนจำกัดเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาจากคนงานที่ทำงานโรงงานสิ่งทอมาเกือบ30ปีทุกวันนี้รุ่งนภาต้องหันมายึดอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอายุ52แล้วต้องมาตกงานนะคะเครียดนอนไม่ได้5ทุ่มก็นอนไม่หลับเที่ยงคืนก็นอนไม่หลับมันเครียดกินยาแล้วนอนหลับพรุ่งนี้ไม่ได้กินยาลองนะคะไม่หลับค่ะยังไงก็ไม่หลับเหมือนที่เราเห็นในทีวีอะโรงงานปิดถ้าฉันปิดแล้วฉันจะเป็นยังไงก็เคยคิดนะคะแต่ไม่รู้ว่าพอปิดจริงๆแล้วความรู้สึกของคนน่ะเป็นยังไงต้องเจอกับตัวเองค่ะโชคดีมากที่มีวินแบบว่าตอนแรกคือแฟนขับวินอยู่แล้วใช่มั้ยคะแล้วเขาก็เลิกค่ะแล้วเขาก็ไปขับแท็กซี่หลังตกงานเพราะถูกเลิกจ้างรุ่งนภาออกหางานด้วยเช่นกันแต่ไม่ประสบผลสำเร็จด้วยอายุ50กว่าปีโชคอย่างเข้าข้างเมื่อสามีเคยขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาก่อนยังมีเสื้อวินอยู่ยังดีที่มีเสื้อวินนะคะของสามีที่ว่าเออนึกได้ซื้อมานานแล้วแล้วคนอื่นๆนะคะเขาทำยังไงกันคนที่ตกงานอยู่ด้วยกันนะคะยากก็มีแต่คนอายุงานเกิน20ปีแล้วอ่ะมันก็เลย45กันทั้งนั้นน่ะเลยแล้วแล้วเขาทำยังไงกันคะเพราะว่าบางคนก็แบบว่าอย่างเพื่อนคนนึงก็ทำที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็เป็นคนเตรียมของอะไรล้างถ้วยล้างชามแบบนี้ที่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นประกันสังคมอ่ะก็อายุเท่ากันเนี่ย52แล้วอ่ะโอ้แล้วเขาแบบล้างจานมันจะได้วันละเท่าไหร่วันละ300 350ทุกคนก็ต้องเอาตรงนี้ไว้ก่อนถึงจะไม่ได้ขั้นต่ำแต่ค่าใช้จ่ายน่ะทุกคนต้องมองรายได้ไว้ก่อนนะคะมันจะมีว่าคือโรงงานปิดเนี่ยจะมี11คนซึ่งก็รวมของคุณรุ่งด้วยนะคะที่ว่าจะต้องต่อสู้ตามกฎหมายเพื่อให้ได้รับค่าชดเชยเต็มก็คือจำนวน400วันนะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เขาไม่รับเต็มยินดีที่จะรับครึ่งหนึ่งอะนะคะเพราะอะไรคะก็คือความจำเป็นอะเขาจำเป็นที่จะต้องเอาค่าใช้จ่ายไปบริหารคือมีลูกมัธยมแบบเนี้ยต้องจ่ายค่าเทอมแล้วให้รายวันค่ากับข้าวลูกไปโรงเรียนอะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันสำหรับรุ่งนภาเธอเองก็เดือดร้อนแต่อาจจะไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนเพราะเธอมีลูกคนเดียวซึ่งลูกก็โตแล้วเลยวัยเรียนไปแล้วด้วยแต่เธอก็มีรายจ่ายประจำคือเต็มที่ไม่ขาดไม่ล้าไม่นุ่นไม่เนี่ยจะได้11,140บาทใช่ค่ะแต่เราตีไปที่9490เนาะใช่ค่ะค่าใช้จ่ายต้องมีอะไรบ้าง9490เนี่ยตอนนั้นนะคะ
จ่ายค่าบ้าน 1,700 แล้วก็ให้คุณยายคุณยาย 3,000 ค่าน้ำของพี่รุ่งด้วยเนี่ยตีไป360ค่ะรุ่งนภาชี้ว่าในสถานการณ์ปกติรายได้จากค่าแรงขั้นต่ำก็มินเมกับการไม่พอกินพอใช้อยู่แล้วแต่ข้อดีก็คือการมีรายได้ที่แน่นอนมีหลักประกันต่างๆอยู่บ้างแต่เมื่อโรงงานปิดตัวลงนั่นจึงทำให้ชีวิตของแรงงานอยู่ในภาวะที่เปราะบางสั่นคลอนและมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาที่ตกงานมาพร้อมๆกันหรือแรงงานที่ต้องรับภาระอยู่คนเดียวเช่นแม่เลี้ยงเดี่ยวแรงงานเหล่านี้จะยิ่งยากลำบากวันนี้เป็นวันแรกในรอบปีกว่าที่วัชรินทร์กล่ำพากรอดีตแรงงานจากบริษัทแอลฟาสปินนิ่งจำกัดกลับเข้าไปอย่างพื้นที่หน้าโรงงานหลังจากที่บริษัทไม่จ่ายค่าจ้างและเลิกจ้างคนงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแอลฟาสปินนิ่งอยู่ในรั้วนี้ใช่ครับอยู่หลังรั้วนี้เลยโอ้ค่ะ30กว่าปีที่เดินวนเวียนเข้าออกอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เขาปิดเลยหมายความว่าปิดกิจการปิดตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่สภาพนี้ตั้งแต่วันที่19 เมษาที่ผมมาทำงานวันแรกและโดนยกหม้อแปลงไฟหม้อแปลงไฟฟ้าคือยกไปเพราะว่าทุกอย่างจะเป็นระบบไฟฟ้าหมดก็จะเปิดอะไรไม่ได้ที่ว่าหยุดไป3เดือนแล้วก็กลับเข้ามาทำคือวันที่19เมษาและหลังจากนั้นก็ให้ทำประมาณสัก13วันต่อเดือนใช่13วันต่อเดือนคงสภาพนั้นมา3ปีแล้วก็มาอยู่สงกรานต์พอสงกรานต์แล้วก็เปิดสงกรานต์มาก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าก็หยุดตั้งแต่วันนั้นเลยวัชรินทร์ทำงานอยู่ที่บริษัทแอลฟาสปินนิ่งจำกัดซึ่งเป็นโรงงานทำเส้นได้มาตั้งแต่ปี2540ถูกเลิกจ้างในวันที่6มิถุนายน2566ไม่ได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายและนายจ้างยังคงค้างจ่ายค่าจ้างด้วยแล้วเวลาช่วงที่เขาปิดโรงงานคือวันที่6เดือน6ปี2566นี่ตอนนั้นคนงานเขาเท่าไหร่อะคะที่เขาปิดเหลือล่าสุดก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น225คนหายไปจากยอด 1,500 ก็ประมาณ 1,200 คนที่ออกไปจากด้วยการลาออกเองแล้วก็ด้วยกระบวนการที่บริษัททำไปก็เป็นตอนตัดทุกอย่างจนพนักงานอยู่ไม่ได้แล้วก็ออกไปเองโดยที่ไม่ได้รู้สิทธิ์ของตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำกับเรามันคือการที่เราเรียกร้องมันกินมาได้โคตรถูกครับไม่น่าเชื่อว่าเพราะตอนที่ผมมาใหม่ๆตรงนี้มันเฟื่องฟูมากมันจะมีเหมือนตลาดนัดตรงนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารคือมันเป็นอะไรที่แบบเป็นการทำงานที่ในช่วงแรกมีความสุขคือตัวนี้จะเป็นเหมือนร้านเหล้าร้านอาหารร้านละยาวเป็นหลังคาจากแล้วก็มี2ฝั่งวัชรินย้อนเหตุการณ์ว่าก่อนหน้าที่บริษัทแอลฟาสปินนิ่งจำกัดจะปิดตัวลงในปี2566เกิดภาวะที่เรียกว่าลุ่มดอนๆมาโดยตลอดตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยใช่ก็ลุ่มดอนๆลุ่มดอนๆมาแต่มาชัดเจนที่สุดคือเริ่มปี66เลยเริ่มโควิดก็เป็นข้ออ้างหลักคือไม่ตรงออกค่าแรงไม่ตรงนี่ร้ายกาจสุดๆเป็นผลทำให้คนออกจากคน 1,500 กว่าคนออกเกือบจนล่าสุดที่ไปฟ้องเนี่ย145คนเหลือเท่านั้นบริษัทก็แจ้งมามีประกาศแจ้งมาว่าให้กลับไปทำงานในเงื่อนไขใน1เดือนให้ทำงานแค่13วันเราเป็นรายเดือนเราก็ไม่ได้คิดอะไรพนักงานรายวันจากปกติพนักงานรายวันเขาจะทำงาน26วันต่อเดือนเหลือ13วันคือตัดครึ่งปีปฏิทินเลยพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นวันทำงานอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเป็นวันหยุดวัชรินและแรงงานรวม145คนได้เรียกร้องสิทธิตามกฎหมายโดยได้เขียนคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานครอ7ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541เพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายตั้งแต่ปี2563ถึง2566และจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายคือเราก็เหมา2แถวกันไป2คันพอไปถึงก็พูดคุยว่าเขาก็จะถามว่ามาร้องเรียนเรื่องอะไรก็ร้องเรียน2เรื่องก็คือค้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายเขาก็ถามว่าค้างจ่ายกี่วัน3ปีครับ3ปีนี่หมายความว่ายังไงตั้งแต่ปี63มาจนถึงณปัจจุบันปี66ที่เราไปฟ้อง
เขาตัดค่าแรงพวกผมไปครึ่งนึง 50% เลยจนถึงปี66ผมก็ยังดำรงค่าแรงแค่นั้นไม่มีเงินปรับเงินอะไรทั้งนั้นจนถึงปี66ที่มีปัญหาอีกเรื่องนึงคือมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่อีกเรื่องนึงเราต้องไปพิสูจน์ทราบเองว่าเขาปิดจริงไหมอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งศาลคำสั่งศาลโดยที่ศาลได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายตั้งแต่ปี2563ถึง2566และจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายให้กับแรงงานแต่ณขณะนี้นายจ้างยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับแรงงานแต่อย่างใดในขณะที่ชีวิตของแรงงานที่ถูกเลิกจ้างมาพร้อมๆกับวัชรินทร์นั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานหญิงที่อายุ50ปีขึ้นไปขณะนี้พวกเขาเหล่านั้นตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากเงินไม่ต้องห่วงไม่มีใช้แล้วทำอะไรกันก็ทำอะไรที่ทำได้เก็บขยะเก็บขวดไปบรรเทาชีวิตแต่สิ่งที่มันเลวร้ายกว่านั้นเงินไม่มีไม่เท่าไหร่สังขารสุขภาพของแต่ละคนเพราะคือ50 53 54 55ไม้ใกล้ฝั่งอีกบางคนก็ถึงช่วงเกษียณแล้วแทนที่จะเกษียณไปตามนั้นก็โดนเขาล้มกระดานหางานก็ไม่ได้ก็ต้องฝืนกินฝืนใช้ไปกับครอบครัวก็ต้องอยู่เป็นผักเป็นอะไรไปอย่างนั้นคุณสะอาดขีบทองคำเขาเกษียณเมื่อ5ปีที่แล้วแต่บริษัทไม่มีเงินเกษียณจ่ายอยู่ช่วยกันไปก่อนนะสะอาดอยู่มาจนถึงปี66อายุ60เงินเกษียณยังไม่ได้สักบาทไม่ได้อะไรแล้วเขาก็มาล้มกระดานสุดท้ายว่าคุณสะอาดโดนหลอกให้อยู่ต่อมาโดยที่ไม่ได้เงินไม่ได้ลาออกไม่ได้เกษียณไม่ได้ชราภาพอะไรใดๆเลยแล้วความโชคดีชั้นที่2เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายตอนนี้คุณสะอาดเผาแล้วผมไปทุกที่ผมก็จะเอ่ยชื่อเขาตลอดว่าเนี่ยคือจะช่วยหรือไม่ช่วยอะไรไงขอให้ช่วยคนคนนี้ให้ผมก่อนให้เขาได้เงินของเขาเงินของเขาที่จะไปดูแลตัวเขาเองเนี่ยก้อนสุดท้ายของชีวิตก่อนที่เขาจะทนอะไรไม่ไหวแล้วสุดท้ายผมพูดได้3วันพอไปพูดที่กปภได้3วันกลับมาก็แกไม่ไหวแล้วสมศรีเอี่ยมประมูลเป็นอดีตแรงงานบริษัทอัลฟาสปินนิ่งจำกัดสมศรีตกงานมาพร้อมๆกับสามีที่ทำงานอยู่ด้วยกันหลังจากที่ทำงานที่บริษัทอัลฟาสปินนิ่งมา33ปี33ปียันวันออกแค่12,000กว่า12,000ต้นๆน่ะปกติถ้าเป็นที่อื่นเขาไม่12,000หรอกเขาต้องได้อย่างน้อยๆ15,000-17,800แล้วเนี่ย12,000 33ปี33ปีอ่ะถ้าโรงงานปิดโดยการที่มีค่าชดเชยตามกฎหมายเนี่ยคุณสุขศรีก็จะได้ค่าชดเชย400วันค่ะค่ะแล้วสรุปว่าได้อะไรบ้างคะเวลาโรงงานปิดไม่ได้เลยก็ได้แต่เงินเดือนไปเดือนอ่ะเงินอย่างอื่นก็ยังไม่มีใครได้สักคนที่ออกมาด้วยกันเหมือนกับของคุณวัชรินทร์ที่อยู่บริษัทเดียวกันใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะในเรื่องของการที่บอกว่าได้ 50% นะที่ว่าตั้งแต่3ปีที่แล้วที่ว่าจ่ายไม่เป็นเวลาก็คือก็ประสบมาเหมือนกันหลังจากที่ต้องตกงานเพราะโรงงานปิดมาปีกว่าทุกวันนี้สมศรีไม่เครียดเหมือนช่วงแรกๆแล้วในขณะที่สามีก็เพิ่งได้งานเมื่อเดือนที่แล้วส่วนเธอก็ขายลูกชิ้นเล็กๆน้อยๆแบบนี้แม้ไม่ขัดสนแต่เธอก็บอกว่าเป็นการหากินหาใช้ไปวันๆเท่านั้นไม่สามารถที่จะมีเงินเก็บได้เขาให้มาอาศัยขายแบบก็เป็นเพื่อนกันนะคะแต่เขาขายกับข้าวตอนเช้าเขาช่วงบ่ายเขาก็ไม่ได้ขายอะไรเขาก็เลยแนะนำว่ามาขายร้านเขาก็ได้เขาช่วยเหลือเราอ่ะนะคะให้ขายฟรีไปหลังตกงานใหม่ๆสมศรีมีความคิดที่จะทำงานโรงงานเหมือนเดิมเธอเคยไปสมัครงานโรงงานมาบ้างเหมือนกันแต่ไม่มีการเรียกเข้าไปเธอบอกว่าคงเป็นเพราะเธออายุ50กว่าแล้วโรงงานเลยไม่รับสมศรีคิดอยู่ว่าหากได้เงินชดเชยการเลิกจ้างเธอก็อยากกลับบ้านเกิดที่มหาสารคามโดยอาจจะกลับไปค้าขายเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้เธอต้องรอซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินเมื่อไหร่แล้วยิ่งเขารู้ว่าออกมาแบบนี้มันได้เขาก็จะต้องทำแบบนี้แล้วล่ะสมพรขวัญเนตรที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกชี้ว่าส่วนใหญ่แรงงานเข้าใจได้ที่โรงงานปิดตัวลง
แต่นายจ้างจะต้องทำตามกฎหมายใช่ๆแต่ยังไงก็แล้วแต่เอาล่ะไอ้กฎหมายที่มีอยู่เราก็มองว่ามันไม่เป็นธรรมหรอกหรือนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเอาล่ะขอให้มันจ่ายตามกฎหมายเถอะแต่มันก็ยังไม่เป็นเช่นนั้นอยู่นะครับเวลาเขาถูกเลิกจ้างนี่มันก็ยังมีปัญหาแบบนี้เข้ามาอีกทำไมต้องให้ลูกจ้างไปฟ้องร้องเอาพอไปฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรมไอ้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่มันล่าช้าเนี่ยมันก็เหมือนความไม่เป็นธรรมอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คือจะเลิกจ้างก็ไม่ว่ากันนะอ่ะก็ขอให้จ่ายตามกฎหมายพอบีบลูกจ้างเนี่ยเรื่องสายป่านเนี่ยพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะสู้กันไป 3-4-5 ปีเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเขาก็อาจจะต้องยอมรับเงินก้อนหนึ่งที่มันไม่ใช่ตามศาลสั่งพวกนี้ง่ายถ้าจะเอาก็ต้องเอาไปแค่นี้ก่อนครึ่งหนึ่งก็แล้วกันอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้บางคนก็จบแบบนั้นทั้งหมดเลยครับการทะลักของสินค้าจากจีนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวเร่งซึ่งรัฐบาลจะต้องกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาภาพรวมแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรมาตรการกันอีกอย่างนึงรัฐบาลก็ไปส่งเสริมด้วยไปเชิญเขาเข้ามาเองพวกนี้ง่ายไปเชิญเขาเข้ามาแล้วก็ออกแบบให้เขาด้วยว่าเอ้ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ AC เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคุณจะเอาคนของคุณก็เข้ามาก็ได้อะไรพวกนี้นะครับ BOI สนับสนุนเต็มที่อย่างเงี้ยล่าสุดเนี่ยก็เหมือนว่าให้มาซื้อที่ดงที่ดินอยู่ได้สบายอะไรพวกนี้มันก็เป็นแบบนี้งั้นนี่บางครั้งบางคราเนี่ยคือการที่รัฐบาลทำแบบนี้นี่มันก็เป็นอันตรายนะถ้าผมมองนะถ้าคุณไม่ได้มีเงื่อนไขไว้มั่งนะครับอย่างเช่นอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตั้งกำแพงเหมือนกันนะที่อื่นเขาก็ตั้งกำแพงกำแพงภาษีใช่ถูกต้องครับคือรัฐที่จะช่วยได้ก็คือภาษีครับเขาอยากให้ดูรองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธแฉลมวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI สาขาวิกฤตเนี่ยเป็นสาขาที่บอกว่าโรงงานจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนี้นะอย่างเนี่ยสมมติว่าในพวกโรงอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องมือห่มคันนี้ในระดับล่างจริงๆเนี่ยนะฮะเราถูกกระทบจากจีนเยอะโดยเฉพาะเครื่องมือห่มเนี่ยนะฮะเพราะว่าต้นทุนเขาต่ำกว่าเรามากแล้วริ่งเนี่ยเรามีตัวใหม่เข้ามาอีกเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็กำลังดูอยู่กับไอ้ทีมูใช่ไหมทีมูนี่เป็นตัวที่ไม่ได้มีอะไรเลยที่มีสินค้าไทยอยู่ในนั้นนะมันก็เลยมีประเด็นว่าอุตสาหกรรมในกลุ่มเสื้อผ้าเนี่ยหรือเครื่องมือห่มเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกกระทบค่อนข้างมากผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เสนอทางออกกรณีโรงงานทยอยปิดตัวลงว่ารัฐเองก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออบอุ้มท่านจะช่วยอะไรบางทีอาจจะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะในเรื่องอุตสาหกรรมทั้งหลายอะไรที่ไปได้ก็ส่งเสริมเข้าไปเลยเพราะว่าอุตสาหกรรมไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวอะไรที่ไปเติบโตต่างประเทศมีสาขาอะไรรุ่งเรืองนะมันเป็นสิทธิของเขาแต่ว่าเขาก็เอาเงินกลับเข้าในประเทศอยู่ดีเพราะตัวแบกตัวเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเพราะอุตสาหกรรมเนี่ยคนไทยก็ไม่จำเป็นต้องทำอยู่ในประเทศไทยก็ไปทำงานในโรงแรมคนไทยต่างประเทศก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะแต่มันไม่มากพอเท่านั้นเองก็ทุกวันนี้ก็คือดูในเรื่องการเงินกระแสเงินสดทั้งหลายเนี่ยเพราะทุกเอสเอ็มอีในแคชโฟลว์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ไปอาจจะต้องมีการปรับปรุงโน่นนี่นั่นอะไรก็ตามเมืองก็ช่วยคนจนทั้งหลายเนี่ยหลายต่างหลายอย่างที่เป็นเงินของเราเนี่ยที่ไปทาร์เก็ตในส่วนอินฟราสตรักเจอร์โน่นนี่นั่นต่างๆพวกนี้มันก็น่าจะถึงจุดที่เราจะเอามาดูแลพวกเซกเตอร์พวกนี้มากขึ้นนะการจัดสรรงบประมาณต่างๆในการที่จะหมุนเวียนไปก็เลือก priority ที่ช่วยเหลือคนไทยให้ฟื้นตัวในอุตสาหกรรม